พิธีศพมุสลิมต้องจัดภายใน24ชั่วโมงจริงไหมแล้วทำไมถึงไม่มีการเคารพศพที่นี่คือสุสานอินทิราสุสานกษัตริย์ปัตตานีองค์แรกที่นับถืออิสลามชาวมุสลิมเชื่อว่าความตายไม่ใช่จุดสิ้นสุดของชีวิตแต่เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตที่เป็นนิรันดร์พิธีศพจึงมี4ขั้นตอนคืออาบน้ำให้สะอาดแล้วห่อด้วยผ้าขาวละหมาดให้แก่ผู้ล่วงลับแล้วฝังที่กุโบให้เร็วที่สุดโดยเวลาฝังจะต้องหันหน้าไปทางทิศตะวันตกซึ่งเป็นที่ตั้งของวิหารกะบะในนครเมกะโดยสุสานชาวมุสลิมจะไม่มีการแสดงความเคารพในรูปแบบของการกราบไหว้แต่สามารถสวดดุอาให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วได้พ่อแม่ที่ตายไปก็จะไม่นำภาพถ่ายมาติดไว้เพื่อเคารพบูชาและชาวมุสลิมจะไม่มีเครื่องรางของขลังสิ่งเดียวที่แสดงความเคารพได้ก็คือพระอัลลอฮ์ส่วนเหตุผลที่ต้องจัดภายใน24ชั่วโมงบางคนก็บอกว่าเป็นการประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่ให้ญาติผู้ล่วงลับต้องเสียใจเป็นเวลานานค่ะ